สวัสดีค่ะสวัสดีกันก็ช่องเมเกเกษตรบ้านสวนเนาะค่ะสวนผู้ใดที่เขามาแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะกดติดตามเมเกเกษตรบ้านสวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเมเกนี้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้เนาะค่ะกะได้มาตัดหญ้าให้งัวคือเก่านั่นล่ะจ้าแต่เบิ่งจากสภาพอากาศแล้วฮ้อนฮ้อนค่ะพี่น้องค่ะบ่ถึงจะฮ้อนปานใดก็ต้องมาตัดคือเก่าเนาะค่ะเอาไปเสริมกันถามว่ามื้อนี้ได้ปล่อยงัวบ่เนาะค่ะได้ปล่อยงัวออกไปทุกมื้อนั่นล่ะค่ะแต่นี่ก็เป็นหญ้าส่วนนึงตัดไปให้เพิ่นกินช่วงยามบ่ายค่ะพี่น้องเสริมกันก่อนที่สิให้เพิ่นกินเฟี้ยงเนาะค่ะมีหญ้าแล้วก็เอาไปสีให้เพิ่นแน่จักหน่อยเนาะค่ะพอได้อิ่มกันเต็มที่พอได้นอนหลับเนาะค่ะสำหรับงัวนี่ก็เป็นหญ้าเนเปียจักรพรรดิเนาะค่ะได้อายุแล้วครบ3เดือนแล้วล่ะค่ะเป็นจังใดค่ะพี่น้องลำต้นสูงดีเด้ค่ะคือต้นอ้อยนี่ล่ะค่ะยืนยาวสูงอาดลาดแห้งเปิดน้ำใส่หลายเท่าไหร่แห้งยืดได้หลายเท่านั้นเนาะค่ะสำหรับหญ้าเนเปียจักรพรรดิช่วงนี้ก็เป็นหญ้าที่มีเก็บปลูกไว้มันก็ส่งผลกับการที่เฮาจะมีหญ้าให้งัวกินช่วงหน้าแล้งแบบนี้ล่ะค่ะหลังจากที่เฮาตัดหญ้าแล้วๆเนาะค่ะเมื่อกี้ก็จะเปิดน้ำใส่ไว้ให้เพิ่นเนาะค่ะอดน้ำให้เพิ่นให้เพิ่นได้ป้องขึ้นมาไวๆเฮาก็จะได้เอาหุ้นหญ้าใส่ปุ๋ยขี้งัวลงไปบำรุงกันต่อไปเนาะค่ะหญ้าที่จะได้ตัดรอบต่อไปก็คงจะเป็นช่วงสงกรานต์พุ่นล่ะค่ะยังจะได้ตัดอีกรอบนึงเนาะค่ะเพราะว่าหญ้านี่เปียจักรพรรดินี่3เดือนก็จังจะพอตัดได้ค่ะพี่น้องแก่พอดีเนาะค่ะบ่ได้ถึงขั้นว่าแก่มากถ้าตัดก่อนหน้านั้นมันก็ตัดได้อยู่ดอกค่ะแต่มันจะเป็นน้ำเวลาเอาไปสีหรือเอาไปบดให้งัวมันก็จะละเอียดแห้งเนาะค่ะแต่สำหรับเมเกแล้วเมเกก็จะปล่อยให้มันครบอายุของมันเองเนาะค่ะ3เดือนเมเกจึงสามารถตัดไปให้งัวลำต้นมันก็จะบ่ได้ว่าแข็งหรือว่าบ่ได้อ่อนมากเกินไปเนาะค่ะสำหรับหญ้านี่เปียจักรพรรดิหลังจากที่เมเกตัดหญ้าแล้วๆกาวาได้1ซาเล้งเมเกก็จะแบกไปใส่รถแบบนี้ล่ะค่ะฝ่าออกไปงัวเนาะค่ะแดดก็ฮ้อนฮ้อนค่ะพี่น้องค่ะแต่ก็สิเฮ็ดจังได๋ได้หน้าเวียกหน้างานเฮาเนาะค่ะบ่ได้เลือกอากาศบ่ได้เลือกว่าความฮ้อนความหนาวเฮาก็ต้องมาเฮ็ดหน้าที่ของเจ้าของในแต่ละมื้อให้มันเรียบร้อยแบบนี้ล่ะค่ะว่าแล้วแม่เกก็จะฝ่าเฮ็ดเวียกก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวจังใดจังค่อยตามเมเกไปขอกงัวน้ำกันเดี๋ยวตอนนี้ต้องฝ่าเฮ็ดก่อนค่ะพี่น้องแดดฮ้อนแห้งแล้วเนาะค่ะหลังจากที่ไปตัดหญ้ามาแล้วเนาะค่ะกับไปไล่งัวเขาคอกมาจ้าหลังจากที่งัวเขาคอกมาแล้วดังที่เห็นนี่ล่ะค่ะหญ้าที่เอาไปตัดมาเนาะค่ะกับมาสีมาบดให้งัวแบบนี้งัวก็กําลังพากันกินค่ะนี่ก็คืออาหารเสริมเนาะค่ะก็คือเป็นอาหารนะเสริมให้เพิ่นอีกนิดหน่อยค่ะพี่น้องค่ะบ่ต้องหามาให้เพิ่นหลายปานใดหรอกค่ะเพราะว่าเพิ่นได้ออกไปเลี้ยงมาเบิดมื้อแล้วเบิ่งชิโกแล้วก็พากันเต็มอ่องป่องเอ็งเป้งเขามาอยู่เฮาก็มีเสริมให้เพิ่นกินแน่นิดหน่อยก่อนที่สิได้กินเฟี้ยงกันต่อไปเนาะค่ะหัวของเมเกช่วงนี้ก็จะเลี้ยงเป็นแบบนี้ล่ะค่ะเพราะว่าหญ้าที่ปลูกไว้เนาะค่ะมันก็เริ่มใหญ่เริ่มเหง้าเฮาก็ต้องไปตัดมาให้งัวกินเสริมกันไปนําเนาะค่ะแต่ถ้ามื้อใดบ่ได้เอางัวออกคอกแล้วเมเกก็จะตัดหญ้าเป็นทรงสี่หลายๆรถแน่ค่ะพี่น้องบ่ต่ำกว่า3รถพุ่นล่ะค่ะจึงจะกินอิ่มกันเนาะค่ะถ้าบ่ได้เอาออกหมดทุกโตถ้าเอาออกส่วนนึงก็จะตัดตามปริมาณของงัวที่อยู่ในคอกนั่นล่ะค่ะแต่การเลี้ยงงัวของเมเกก็จะเบิ่งตามงัวเนาะค่ะว่างัวอยู่คอกน้อยหรือหลายถ้ามีธุระเฮาก็ต้องไปตัดหญ้าไม่ให้งัวถ้าเฮาบ่ได้ไปไสแล้วหน้าเวียกหน้างานเฮาเลี้ยงงัวเฮาก็ต้องปล่อยออกไปก่อนเนาะค่ะช่วงบ่ายๆเนี่ยมื้อแลงค่อยเอาเข้าคอกจ้า
กินยาเบิดแล้วก็อัดเฟี้ยงให้กันต่อไปตัวใดที่ยังบ่ทันได้อิ่มก็ต้องกินเฟี้ยงกันแบบนี้ส่วนตัวใดที่อิ่มก็คงจะไปนอนอยู่ด้านหลังพุ่นล่ะค่ะเบิ่งงัวหน่อยเพิ่นก็กำลังกินอยู่กับแม่เพิ่นเนาะค่ะส่วนงัวตัวที่มันอิ่มแล้วมันก็ไปนอนอยู่ด้านหลังบ่ได้สนใจยาบ่ได้สนใจเฟี้ยงนั่นล่ะค่ะเบิ่งค่ะพี่น้องความสุขของคนเลี้ยงงัวก็คือการที่งัวได้กินอิ่มได้นอนหลับแบบนี้ล่ะค่ะแม่นบ่ค่ะพี่น้องคะการเลี้ยงงัวนี่ก็คือเป็นการต่อสู้กับเจ้าของคือกันเด้คะการที่เฮาบ่มีกำลังใจเฮาสิเลี้ยงหยังต่อไปมันก็คงเป็นไปบ่ได้แต่ถ้าเฮาเลี้ยงหยังแล้วเลี้ยงด้วยใจมีกำลังใจไปนำนี่เมื่อยปานใดก็บ่เมื่อยเด้ค่ะพี่น้องคะแม่นบ่ค่ะแม่นคือกันบ่ส่วนเมื่อกี้ก็คิดแบบนั้นล่ะค่ะมันจังบ่เฮ็ดให้เจ้าของเมื่อยเพราะว่าก่อนที่จะมาเลี้ยงก็บ่ได้มีใจหรอกค่ะเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ฮักงัวแม่ค่ะพี่น้องคะ